วันนี้นะคะเราจะมาถักกระเป๋าแก้วเยติแบบนี้นะคะมีพวงกุญแจไอศกรีมสามารถดูได้ในวิดีโอถัดไปนะคะนี่เราจะเป็นถุงแก้วแบบนี้ถัดด้วย5สีนะคะก็วันนี้นุดีจะใช้เป็นเชือกฟอกนะคะทั้งหมด5สีแล้วก็เข็ม 4.00 นะคะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยวันนี้จะเป็นสีม่วงเข้มนี่จะเป็นสีเขียวเข้มจับไหมพรมให้เป็นวงกลมก่อนจากนั้นถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักในวงกลมเราจะทำฐานด้านล่างก่อนนะคะจากนั้น2ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักจากนั้นถัก2ห่วงโซ่นะคะซ้ำพอ1คอลงไป2หลักเราจะถักให้ได้ทั้งหมด4กลุ่มนะคะตอนนี้ดูนูดีก็อยู่ในกลุ่มที่3แล้ว2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ2หลักพอ1คอสุดท้ายลงไปนะคะเราจะได้ทั้งหมด4ด้าน2หลักสุดท้ายแล้ว2ห่วงโซ่รูดปลายไหมเราก็เชื่อมต่อที่พอ1คอหลักแรกด้วยเลื่อนห่วงกลับด้านมาเลื่อนห่วงใน2ห่วงโซ่ให้หลักงานของเราอยู่ตรงกลางถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะกลับด้านมาอีกครั้งหนึ่งซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปใน2ห่วงโซ่ของเราจากนั้นนะคะถักพอ1คอ1หลักลงบนพอ1คอหลักแรกแล้วก็พอ1คอหลักที่2ในหลักที่2มาถึง2ห่วงโซ่นะคะถักพอ1คอลงไป2หลักนี่นะคะในแถวที่2เราจะได้เพิ่มมาเป็น6หลักนะคะจาก2หลักเพิ่มมาเป็น6หลักถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป2หลักใน2ห่วงโซ่ด้านล่างนี้นะคะเป็นการสร้างมุมสำหรับสี่เหลี่ยมของเราแล้วก็พอ1คอ1หลักใน1หลักแรกแล้วก็พอ1คอ1หลักในหลักที่2มาถึง2ห่วงโซ่ถักพอ1คอ2หลักลงไปแล้วก็2ห่วงโซ่นะคะซ้ำพอ1คอ2หลักลงไปเป็นการสร้างมุมเหมือนกันนะคะเราก็ได้แบบนี้เราถักมาให้จบถึงด้านนี้นะคะนี่นะคะมาถึง2หลักสุดท้ายใน2ห่วงโซ่นะคะก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่ของเราในห่วงโซ่ที่3นะคะด้วยเลื่อนห่วงเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นกลับด้านงานนะคะเลื่อนห่วงมาด้านใน2ห่วงโซ่ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานมาอีกครั้งซ้ำพอ1คอลงไป1หลักถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1หลักไปในหลักที่1 1หลักในหลักที่2มาถึง2ห่วงโซ่นะคะถักพอ1คอ2หลักเหมือนเดิมเป็นการสร้างมุมนะคะแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ2หลักลงไปตอนนี้เราอยู่ในแถวที่3นะคะ
ก็หลักการก็จะประมาณนี้นะคะถักให้ได้ทั้งหมด5แถวนะคะวันนี้จะกลับมาอีกทีตอนจบแถวที่5เลยนี่นะคะนุดีก็จบ5แถวนะ1 2 3 4 5แล้วก็เริ่มในแถวที่6นะคะวิธีการเริ่มก็เริ่มเหมือนเดิมถักมาได้8หลักแล้วจากนั้นนะคะในหลักถัดไปนะคะจะเป็นหลักที่9ของเรานุดีจะถักรวบ2หลักนะคะด้วยพอ1คอนี่นะคะครึ่งหลัก2หลักรวบให้เป็น1จากนั้นพอ1คอนะคะเว้น2หลักมาลงที่หลักที่3ถักครึ่งเดียวเหมือนกันจากนั้นหลักถัดมานะคะถักครึ่งหนึ่งเหมือนกันจากนั้นรวบ2หลักนะคะให้เป็นหลักเดียวรวบที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมปกตินะคะนี่นะคะก็จบในแถวที่6นะเราก็ทำทั้ง4มุมก็จะขึ้นมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะถักเหมือนเดิมจบด้วย2ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่แรกที่เราเริ่มแถวนะคะถักเหมือนเดิมทุกอย่างวิธีการเริ่มแถวนะเลื่อนห่วงไปใน2ห่วงโซ่ถักขึ้น3ห่วงโซ่เริ่มแถวที่7กลับด้านมานะคะซ้ำพอ1คอร์ด1หลักจากนั้นถักมาให้ได้นะคะถึงในหลักตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ถักมาจนถึงเหลือ3หลักสุดท้ายจะถักรวบนะคะ2หลักนี้ด้วยพอ1คอร์ดครึ่งหลักก็หลักถัดมาด้วยพอ1คอร์ดครึ่งหลักได้แบบนี้นะคะก็รวบทั้ง2หลักจากนั้นพอ1คอเว้นหลักเรารวบตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็มาลงพอ1คอในห่วงโซ่ที่3ครึ่งหลักก็ห่วงโซ่ถัดไปครึ่งหลักก็จะได้2หลักรวบนี่นะคะทีนี้ก็ถัดไปปกติของเราก็จะขึ้นเป็นในแถวที่7ก็จะนับเป็นแถวที่2สำหรับตัวกระเป๋าขึ้นมานี่นะคะนี่นะคะนุ๊ดีจบแถวที่7นะคะจะนับเป็นแถวที่2ที่ขึ้นมานะคะ2ห่วงโซ่เชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นหาก1ห่วงโซ่ดึงไหมเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะนี่นะสำหรับสีเขียวเข้มคือ2แถวขึ้นมาสองแถวขึ้นมาต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นสีม่วงอ่อนนะคะนุ๊ดีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียวแห้งๆนะคะเขียวขี้ม้าหนึ่งห่วงโซ่นะคะล็อกไว้ที่หัวเข็มจากนั้นนะคะในสองห่วงโซ่นะถักเข้าไปสามห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงไปทีนี้เราก็ถักปกติไปนะคะเหมือนสองแถวด้านล่างเลยนุ๊ดีก็จะถักเรียงสีแบบนี้ขึ้นมานะคะสีเขียวขี้ม้าของนุ๊ดีตอนนี้จะเป็น3แถวนุ๊ดีก็จะเปลี่ยนสีดังนั้นเนี่ยนุ๊ดีจะกลับมาตอนที่เราจบแถวที่2ของสีด้านบนสุดเลยนะคะ
นี่นะคะตอนนี้นุดีก็ถักจนเสร็จสิ้นนะคะใบที่ทำอยู่เมื่อกี้นะคะถักทั้งหมด13แถวนะคะไม่ว่าเราจะแบ่งเป็น5สีหรือว่า6สีแบบนี้นะคะเราก็จะมี13แถวเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยนุดีจะมาถักจบแถวที่13นะคะจบที่2ห่วงโซ่นะจบที่2ห่วงโซ่แล้วเราก็จะเชื่อมต่อปกติด้วยเลื่อนห่วงที่3ห่วงโซ่แรกสำหรับแถวนะคะเลื่อนห่วงจากนั้นกลับด้านงานเลื่อนห่วงเข้าไปด้านใน2ห่วงโซ่จากนั้นถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะกลับด้านงานแล้วก็ถักคอทอนะคะแทนที่3ห่วงโซ่นะคะคอทอ2หลักจากนั้นนะคะถักในห่วงโซ่ที่3คอทอเราจะถักคอทอนะคะมาแทนที่พอ1คอของเรานะคะในแถวที่14นะคะถักเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแค่เปลี่ยนพอ1คอให้เป็นคอทอนี่นะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะมาถึงที่เราต้องรวบนะคะแล้วก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาในหลักแรกแล้วก็สอดในหลักที่2ดึงไหมขึ้นมารวบ3เส้นนี้นะคะก็จะเป็นการรวบจากนั้นข้าม2ห่วงโซ่เหมือนเดิมมารวบอีกฟากนึงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลายถักเหมือนเดิมเราก็ถักคอทอนะคะรอบชิ้นงานมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วถัก2ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่คอทอหลักแรกนะคะจากนั้นกลับด้านงานเลื่อนห่วงมาด้านล่าง2ห่วงโซ่ถัก40ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ40ห่วงโซ่แล้วก็มาเชื่อมต่อที่2ห่วงโซ่ด้านนี้นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาถัก1ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านมาเลื่อนห่วงอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อชิ้นงานของเราแน่นมากขึ้นทีนี้เราจะถักเลื่อนห่วงนะคะตามห่วงโซ่ของเราไปถักเลื่อนห่วงตามห่วงโซ่ของเราให้ถึงอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะเลื่อนห่วงมาจนถึงอีกด้านหนึ่งก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานแค่นั้นนะคะด้านหนึ่งก็ถักเหมือนกันนะคะเริ่มด้วย40ห่วงโซ่แล้วก็เลื่อนห่วงกลับมาแค่นั้นนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวิดีโอในใต้คำบรรยายส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีด้วยนะคะ